ทำความสะอาดสะดือป้องกันแบคทีเรีย65ชนิดแช่เก็บไว้เลยวิธีทำความสะอาดสะดืออย่างถูกวิธีที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเชื่อสิหลายคนแทบไม่เคยรู้มาก่อนวิธีทำความสะอาดสะดืออย่างไรให้ถูกวิธีสะดือคือแผลเป็นที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดหลังจากถูกตัดสายสะดือซึ่งหลายๆคนไม่ให้ความสนใจมากนักอย่างไรก็ตามสะดือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราควรต้องทำความสะอาดเป็นประจำพอๆกับส่วนอื่นของร่างกายการอาบน้ำไม่เพียงพอต่อการทำความสะอาดร่างกายส่วนนี้เพราะมันมีแนวโน้มที่จะเก็บรวบรวมเชื้อแบคทีเรียมีแบคทีเรียที่แตกต่างกันถึง65ชนิดอยู่ในส่วนนี้ของร่างกายเมื่อคุณได้อ่านบทความนี้แล้วคุณจะเรียนรู้วิธีง่ายๆในการทำความสะอาดสะดือและเริ่มสงสัยว่าทำไมตัวคุณถึงละเลยมันมาตลอดเวลาหากคุณสะดือโบทำความสะอาดมัดโดยใช้สำลีแช่ในส่วนผสมที่ทำจากน้ำและสบู่นอกจากนี้คุณยังสามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ได้อีกด้วยหากคุณสะดือจุ่นทำความสะอาดมันโดยผ้าขนหนูแช่ในส่วนผสมที่ทำมาจากน้ำและสบู่ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนนี้ติดต่อกันเป็นเดือนทำไมการทำความสะอาดสะดือถึงสำคัญหากมีการสะสมสิ่งสกปรกอยู่ในสะดือเป็นจำนวนมากการติดเชื้อในรูปแบบต่างๆที่มาพร้อมอาการแดงคันระคายเคืองผิวหนังและกลิ่นไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณเจอกับปัญหาข้างต้นเราขอแนะนำให้คุณรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีถ้าหากคันหรือแสบควรไปพบแพทย์เพราะสะดืออาจติดเชื้อหมายเหตุเวลาทำความสะอาดสะดือควรทำอย่างระมัดระวังและอ่อนโยนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆเพิ่มขึ้นก่อนที่จะอาบน้ำใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกกับสะดือของคุณน้ำมันจะรวมตัวกับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองทำให้ล้างออกได้ง่ายขึ้นระหว่างที่อาบน้ำน้ำและความชื้นที่มากเกินไปอาจส่งเสริมแบคทีเรียที่อันตรายมากขึ้นเจริญเติบโตให้คุณแน่ใจว่าคุณได้เช็ดสะดือจนแห้งอย่างทนุถนอมหลังอาบน้ำเสร็จส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ